Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันจันทร์ที่5สิงหาคม2024ซีรีส์มองข่าวประเสริฐผ่านโทมัสอัครทูตจอมสงสัยวันที่3โทมัสผู้เป็นทุกข์ในครั้งที่2ที่เราได้ยินโทมัสพูดก็เป็นอีกครั้งที่เขาพูดด้วยความรอบคอบลงรายละเอียดและการซักถามเหตุผลเช่นเดิมคือระหว่างคำสอนของพระเยซูในห้องอาหารชั้นบนในคืนที่พระเยซูจะถูกทรยศถูกจับคุมและมุ่งไปยังไม้กางเขนนั่นเองพวกเขากำลังรับประทานอาหารสำหรับเทศกาลปัสการ่วมกันทุกคนนอนเอนตัวเข้ามาใกล้เพื่อฟังอาจารย์ของพวกเขากล่าวถ้อยคำในค่ำคืนสุดท้ายพระเยซูทรงไล่ยูดาสออกไปและทรงแบ่งปันถึงเรื่องความตายและการฟื้นคืนพระชนรวมถึงแผนการของพระองค์ที่จะจากพวกสาวกไปและส่งพระวิญญาณของพระเจ้ามาอยู่กับพวกเขาแทนพันธกิจครั้งใหม่กำลังจะเกิดขึ้นและชาย11คนนี้จะเป็นรากฐานของคริสตจักรของพระองค์ต่อไปนี่ช่างเป็นทั้งข่าวดีและข่าวร้ายถ้าโถมจิตใจของพวกเขาโทมัสและคนอื่นๆยอมทิ้งทุกสิ่งที่พวกเขามีเพื่อเดินติดตามไปกับพระเยซูเป็นเวลา3ปีพวกเขาเติบโตใกล้ชิดพระองค์พระองค์ทรงเป็นทั้งรับบีของพวกเขาเป็นอาจารย์ของพวกเขาเป็นองค์เจ้านายของพวกเขาแต่ที่สำคัญที่สุดคือพระองค์ทรงเป็นเพื่อนของพวกเขาพระองค์ได้ล้างเท้าของพวกเขาพระองค์ได้แบ่งปันมื้ออาหารนับไม่ถ้วนร่วมกับพวกเขาพวกเขาหัวเราะโต้เถียงและร้องไห้ไปด้วยกันพวกเขาได้ฟังคำที่พระองค์เล่าว่าแผ่นดินของพระเจ้าเป็นอย่างไรและคนที่หลงหายไปจะกลับมาพบกันอีกครั้งได้อย่างไรพระเยซูทรงเสริมกำลังพวกเขาให้สามารถทำสิ่งที่เกินกำลังและความสามารถของมนุษย์คือขับผีรักษาคนป่วยสั่งสอนและประกาศถึงแผ่นดินของพระเจ้าที่กำลังจะมาถึงตอนนี้พระเยซูกำลังบอกพวกเขาว่าเรื่องราวทั้งหมดนี้กำลังจะจบลงศัตรูของพระองค์คือพวกผู้นำทางศาสนาปฏิเสธที่จะมองเห็นและยอมรับความเป็นพระเจ้าของพระเยซูคริสต์และบัดนี้กำลังใกล้เข้ามาแล้วและพระเยซูจะไม่ทรงเรียกกองทัพแห่งสวรรค์ลงมาปกป้องพระองค์เองแต่พระองค์กลับยอมจำนนต่อพระประสงค์ของพระบิดาและยอมสิ้นพระชนและเช่นเดียวกันกับที่โลกเกลียดชังพระเยซูโลกก็จะเกลียดชังพวกสาวกและทุกคนที่กล้าเรียกพระเยซูว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยเช่นกันแต่พระเยซูทรงประทานถ้อยคำแห่งการปลอบโยนและการรับรองให้เรามั่นใจว่าอย่าให้ใจของพวกท่านเป็นทุกข์เลยพวกท่านวางใจในพระเจ้าจงวางใจในเราด้วยในยอห์นบทที่14ข้อ1พวกเขาเชื่อในพระเจ้าและพวกเขาเชื่อในพระเยซูเปโตรผู้แทนคนอื่นๆโดยประกาศว่าพระเยซูทรงเป็นพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงพระชนในมัทธิวบทที่16ข้อ16ถึง18
และแสดงถึงใจที่พึ่งพาพระเยซูโดยกล่าวว่าพวกข้าพระองค์จะจากไปหาใครได้ในยอห์นบทที่6ข้อ68แต่การเชื่อในพระเยซูนั้นหมายความว่าอย่างไรพวกเขาไม่มีพระวจนะของพระเจ้าเขียนบันทึกไว้เป็นเล่มๆ เหมือนที่เรามีพวกเขาไม่สามารถใช้นิ้วปัดหน้าจอโทรศัพท์เพื่ออ่านพระกิตติคุณได้เหมือนเราพวกเขาไม่มีแม้แต่เทศกาลอีสเตอร์ให้เฉลิมฉลองพระเยซูตรัสว่าเมื่อเราไปจัดเตรียมที่ไว้สำหรับท่านแล้วเราจะกลับมาอีกและรับท่านไปอยู่กับเราเพื่อว่าเราอยู่ที่ไหนพวกท่านจะได้อยู่ที่นั่นด้วยและท่านจะรู้จักทางที่เราไปนั้นในพระธรรมยอห์นบทที่14ข้อ3ถึง4และในยอห์นบทที่14ข้อ1ถึง7ได้กล่าวว่าอย่าให้ใจของพวกท่านเป็นทุกข์เลยพวกท่านวางใจในพระเจ้าจงวางใจในเราด้วยในพระนิเวศของพระบิดาเรามีที่อยู่มากมายถ้าไม่มีเราคงบอกท่านแล้วเพราะเราไปจัดเตรียมที่ไว้สำหรับพวกท่านเมื่อเราไปจัดเตรียมที่ไว้สำหรับพวกท่านแล้วเราจะกลับมาอีกและรับท่านไปอยู่กับเราเพื่อว่าเราอยู่ที่ไหนพวกท่านจะได้อยู่ที่นั่นด้วยและท่านรู้จักทางที่เราจะไปนั้นโทมัสทูลพระองค์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าพวกข้าพระองค์ไม่ทราบว่าพระองค์จะเสด็จไปที่ไหนพวกข้าพระองค์จะรู้จักทางนั้นได้อย่างไรพระเยซูตรัสกับเขาว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีใครมาถึงพระบิดาได้นอกจากมาทางเราถ้าหากพวกท่านรู้จักเราแล้วท่านก็จะรู้จักพระบิดาของเราด้วยตั้งแต่นี้ไปท่านก็จะรู้จักพระองค์และได้เห็นพระองค์สิ่งที่ต้องใคร่ครวญและสะท้อนคิดในวันนี้คำถามของโทมัสเผยให้เราเห็นถึงลักษณะและอุปนิสัยของเขาอย่างไรบ้างให้เราอธิษฐานด้วยกันค่ะพระบิดาที่รักเราอยากจะรักพระองค์และรู้จักพระองค์ในอีกหลายแง่มุมเราอยากจะมีประสบการณ์เดินกับพระองค์ในแต่ละวันเหมือนอย่างที่เหล่าสาวกเคยมีประสบการณ์ขอทรงสอนเราให้ได้ใกล้ชิดติดสนิทและเติบโตขึ้นขอทรงปลอบประโลมจิตใจของเราในยามที่เราทุกข์ใจขอทรงประทานความมั่นใจและเปิดตาใจของเราให้สัมผัสถึงการทรงสถิตของพระวิญญาณผู้อยู่ภายในเราเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน